สวัสดีครับสบายดีไหมครับฮัลโหลอาปากาบายังดูเกี่ยวกับภาษาอินเดียกับอาจารย์ปูโจ belajar bahasa Indonesia dengan dosen ปูโจวันนี้นะครับในวิดีโอนี้ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับการแนะนำตัวเองในภาษาอินโดนีเซียนะครับมีคำศัพท์อะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งคำศัพท์นามะครับนามานี้ชื่อนะครับนามานี้ชื่อแล้วก็ฉันชื่อหรือผมชื่อนะครับในภาษาอินโดนีเซียอะไรบ้างนามะไซยะตัวอย่างนะครับนามะไซยะจุดนามะลังกับนามะลังกับในภาษาอังกฤษ full name นะแล้วก็ที่สามนามะปังกิลันนะครับนามะปังกิลันนี้เจอเลนนะครับนามะปังกิลันไซยะนะครับนามะปังกิลันไซยะจุดหรือpanggil saya cucu-cucu นะครับแล้วก็ต่อไป orang นี่คนนะครับคน saya orang pom kun saya orang pom kun Indonesia saya orang Indonesia นะครับแล้วก็dari นะครับ dari นี่มาจาก saya dari ฉันมาจากไหนมาจากจังหวัดไหน saya dari Pitsanulok ฉันมาจาก Pitsanulok saya dari Nakhon Sawan ฉันมาจาก Nakhon Sawan นะครับอันนี้นะครับสำคัญเวลาแนะนำตัวเองที่นั่ง nama saya นะครับ nama saya จุด2 nama lengkap saya แล้วก็ nama panggilan saya orang saya dariIndonesia. Saya dari Jakarta. Dan pemaca Indonesia. Pemaca Jakarta. Dan mi kam tam. Ce alaina? Tuk tong. Nama nakap. Nama nakap. Ce len alaina? Tuk tong. Nama panggilan. Nakap. Chan maca nai?Saya dari Pitsanulok นะครับอันนี้ง่ายๆใช่ไหมครับเรียนภาษาอินโดนีเซียต้องเรียนต้องฝึกเองนะครับสู้ๆเรียนภาษาอินโดนีเซียนะครับถ้าเจอกับอาจารย์ปูโจได้คุยภาษาอินโดนีเซียเพราะว่าภาษาอินโดนีเซียได้เวลาเรียนทุกวันนะครับโอเคนะครับวิดีโอนี้เสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ